สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฮโซไมเผยแล้วสถานะล่าสุดกับเจเจตรินหลังมีภาพใกล้ชิดกันล่าสุดทางด้านของไฮโซไม่ ai, พราวปรียาซึ่งเป็นบุคคลที่โดนโยงเป็นมือที่สาของเจเจตรินและปิ่นเก็ตมณีได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเอาไว้ว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆหน้าๆตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไร เพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสไม่ระวังมากๆแต่เหมือนในทิกต o k ทั้งโพสทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตนเองว่าไม้มีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะปลอลอก,ก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไมค่ะเพราะไม่รักเขาที่สุดค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ